ขับรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับเจอน้ำท่วมควรหยุดหรือไปต่อสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีคำถามสำคัญสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับว่าถ้าเจอถนนน้ำท่วมจะหยุดหรือไปต่อดีถึงแม้ว่าช่วงนี้นะครับจะหมดฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงเป็นปัญหาหลายๆคนที่คงสงสัยอยู่นะครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆ นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงได้ยินเกี่ยวกับประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับทั้งในเรื่องของความประหยัดการลดมลพิษและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำมันแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือเมื่อต้องขับรถ EV ในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นขับไปเจอน้ำท่วมเราควรหยุดหรือไปต่อดีก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจกับระบบไฟฟ้าในรถยนต์ EV กันก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV นะครับต่างจากรถยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมันตัวรถนะครับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนซึ่งแน่นอนว่าระบบแบตเตอรี่ของรถ EV นะครับออกแบบมาให้มีการซีลป้องกันอย่างดีเพื่อป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกเข้าไปในระบบไฟฟ้าอีกทั้งนะครับยังมีมาตรการป้องกันต่างๆที่จะตัดการทำงานหากมีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำหรือความชื้นสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมถ้าพูดถึงความเสี่ยงจริงๆการที่เราขับรถ EV เจอน้ำท่วมนะครับยังเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังครับน้ำท่วมบนถนนนะครับไม่ใช่แค่น้ำใสๆนะครับแต่มักมีสิ่งสกปรกต่างๆเช่นเศษใบไม้ฝุ่นหรือคราบน้ำมันจากรถคันอื่นๆซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ของรถ EV เช่นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าภายในหรือระบบควบคุมไฟฟ้าและถ้าเป็นน้ำท่วมสูงมากๆนะครับก็อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าขับรถ EV มาแล้วเจอน้ำท่วมนะครับมี3หลักการที่สำคัญครับ 1. ตรวจสอบระดับน้ำถ้าระดับน้ำนะครับอยู่ในระดับต่ำมากๆหรือแค่ประมาณข้อเท้าของเรานะครับส่วนมากนะครับรถ EV ก็จะสามารถผ่านไปได้ครับแต่ถ้าน้ำสูงขึ้นมาในระดับที่เลยพื้นรถแล้วนะครับแนะนำให้หยุดครับเพราะอาจเสี่ยงให้มอเตอร์ไฟฟ้าถูกน้ำเข้าไปทำความเสียหายได้ครับ2ครับขับด้วยความเร็วต่ำถ้าต้องไปต่อและระดับน้ำไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับก็พยายามขับอย่างช้าๆครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดันที่พัดน้ำเข้าสู่ระบบไฟฟ้าหรือระบบเบรกซึ่งอาจส่งผลให้รถเกิดความเสียหายได้ครับ3ครับตรวจสอบระบบความปลอดภัยสำหรับรถ EV บางรุ่นนะครับจะมีระบบตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นนะครับที่อาจแสดงเป็นสัญญาณเตือนหากสัญญาณนี้ขึ้นมานะครับก็แนะนำให้หยุดรถโดยทันทีครับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมถ้าน้ำท่วมเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือคุณเริ่มเห็นสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติควรหยุดรถโดยทันทีนะครับและหาที่ปลอดภัยการเสี่ยงขับต่อไปนะครับในสภาพที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหรือทำให้รถเสียสมดุลได้โดยเฉพาะเมื่อระบบไฟฟ้าถูกน้ำครับสรุปนะครับถ้าคุณเจอน้ำท่วมและขับรถ EV แนะนำว่าให้ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบนะครับถ้าระดับน้ำแค่ตื้นๆสามารถไปต่อได้ก็ไปต่อครับแต่ต้องขับช้าๆคอยสังเกตความผิดปกติของระบบให้ดีแต่ถ้าพบว่าน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือระบบไฟฟ้ามีสัญญาณเตือนใดๆผมแนะนำให้หยุดรถและหาทางช่วยเหลือจะดีกว่าครับผมความปลอดภัยของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆที่ใช้รถ EV รู้จักเตรียมตัวกับสถานการณ์น้ำท่วมได้ดีขึ้นนะครับ
ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ